เราเลี่ยงภาษีตอนขาย่งินได้จริงไหมและเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นความผิดของใครกันแน่ลองมาวิเคราะห์กันในคลิปนี้ครับ วันดี้น้องแท็กบางน้องครับลิปนี้จะมาชวนคุยในประเด็นร้อนแรงครับก็คือเรื่องของการเลี่ยงภาษีตอนที่เรามีการขายที่ดินว่ามันเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่าซึ่งเคสนี้เนี่ยมันเป็นเคสที่พูดถึงกันเป็นเรื่องราวใหญ่โตเลยครับก็คือเป็นเรื่องของคุณเศรษฐาทวีสินแคนเดตนายกรัมนตตีครับกับคุณชูวิทย์กมลวิสิท์ที่มีการปะทะกันแล้วก็น่าจะเกิดการฟ้องร้องกันเร็วๆนี้ว่ามันมีเรื่องของการเลี่ยงภาษีที่ดินตอนที่คุณเศรษฐาเนี่ยยังเป็นกรรมการบริหารที่แสนสิริอยู่และสรุปเรื่องนี้เราจะเเรรรีีียยนู้้อะไไกก่วกับภาษด ฝากกดติดตามแทย์หวังหนองแล้วไปฟังกันต่อเลยครับอันดับแรกเราคุยในเรื่องของประเด็นภาษีกันก่อนนะครับเวลาเราพูดถึงเรื่องของการขายที่ดินขายอสังหาริมทรัพย์หรือว่าการขายบ้านอะไรแบบนี้นะครับจริงๆแล้วมันจะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างการขายเนี่ยก็คือผู้ค้าเน้นการโอนแล้วก็ภาษีที่เกี่ยวข้องครับซึ่งมันจะมีภาษีอยู่2กลุ่มที่เกี่ยวข้องนะครับกลุ่มแรกเนี่ยคือภาษีเงินได้ครับไกรกลุมหนึ่งก็คือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือว่าอากอสครสแตมครับซึ่งคลิปนี้เราจะเน้นไปที่ประเด็นของภาษีเงินได้นะคร เขามีการมาพูดถึงเรื่องของการขายที่ดินเป็นที่ดินบริเวณสารสินนะครับซึ่งเป็นที่ดินที่อยู่ในช่วงที่มันแพงที่สุดในประเทศอาจุลรงแถวลุงพินีอะไรแบบนี้นะครับใครนึกภาพออกเนี่ยนะเฉนแบบประมาณนี้มันเป็นที่ดินแพงมากแล้วก็มันมีการซื้อขายเกิดขึ้นระหว่างบริษัทแสนสิริซึ่งเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ทำพัฒนาเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์กับผู้ขายที่ดินเจ้าหนึ่งนะครับ่่ิมททีีีน้ารัษว มีการยกเลิกการจดทะเบียนนิติบุคคลไปแล้วคือเลิกกิจการไปแล้วซึ่งวันที่บริษัทนี้เลิกกิจการเนี่ยเขามีการแบ่งที่ดินคืนให้ผู้ถือหุ้นจํานวน12คนครับก็คือ12ครั้งแล้วก็มีการจัดทํากรรมสิทธิ์ร่วมกันบนที่ดินฉบับหนึ่งคนนะครับการแบ่งการโอนที่ว่านี้เนี่ยในวันที่ได้มาเนี่ยเข้าใจว่าเขามีการแบ่งการโอนรับที่ดินคนละวันตอนที่รับมาของผู้ถือหุ้นสิบสองคนเนี่ยมันถูกแบ่งให้รับคนละวันไม่ใช่วันเดียวกันอันนี้คือประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับเรื่อง แต่มันจะเกี่ยวไงเดี๋ยวค่อยว่ากันทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยพูดถึงหุ้นทั้ง12คนก็จะมีที่ดินทั้งหมด12แปลงใช่ไหมครับที่ดินทั้ง12แปลงเนี่ยก็จะมีการขายให้กับบริษัทแสลิปประเด็นก็คือว่าการขายแต่ละแปลงเนี่ยมันมีการขายคนละวันด้วยตอนได้มาก็ได้มาคนละวันตอนขายก็มีการขายคนละวันอันนี้คือข้อที่จริงที่พี่หนอมเห็นมาแล้วกันนะครับจากข่าวมันเป็นแบบนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นที่ทําให้เกิดความสงสัยว่าการกระทําแบบนี้มันเกี่ยวข้องกับภาษีอย่างไไรรภภาาษษีีีีี่่่เเเกกยวข้้ออองงงับืืนนคิ ผู้ขายเนี่ยที่เป็นผู้ถือหุ้น12คนคือบุคคลธรรมดาถูกไหมครับดังนั้นมันจะเกี่ยวข้องกับภาสีเงินได้บุคคลธรรมดาเมื่อผู้ขาย12คนนี้เป็นบุคคลธรรมดาแล้วมีรายได้จากการขายที่ดินให้กับบริษัทแสนสิริมันแปลว่าแต่ละ เป็นผู้มีเงินได้ดังนั้นรายได้ที่ต้องเสียภาษีเนี่ยจะเป็นของฝั่งผู้ขายก็คือเจ้าของที่ดินเดิมที่มีการขายกับบริษัทสายสริถูกไหมครับอันนี้คือ12คนนี้ก็จะมีรายได้ที่ต้องไปเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วก็ค่าธรรมเนียมการโอนรวมถึงภาษีอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยซึ่งตรงนี้จากข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าทางฝั่งของสายสลิไม่ได้มีส่วนรู้เห็นผู้ขายเนี่ยเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมแล้วก็ภาษีทั้งหมดประเด็นตรงนี้มีเรื่องเล่าประมาณนี้ทีนี้เรื่องที่น่าสนใจของประเด็นนี้มันคืออะไรนะครับมันเเปป็็นนระดที่คุณ พูดถึงครับก็คือเรื่องของห้างหุ้นส่วนสามัญหรือว่าคณะบุคคลที่มันควรจะเกิดขึ้นหรือเปล่าต้องเล่ายอ้อนความไปแบบนี้ว่าตัวภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยมันจะมีหน่วยภาษีพิเศษที่เรียกว่าห้างหุ้นส่วนสามัญหรือว่าคณะบุคคลนะครับซึ่งมันหมายถึงคน2คนขึ้นไปนะครับเข้าร่วมการทํากิจกรรมบางอย่างโดยมีวัตถุประสงค์ครับวัตถุประสงค์ที่ว่าเนี่ยมันจะแยกเป็นสส่วนคือส่วนที่ต้องการแบ่งปันกําไรหรือว่าแบ่งกําไรอันนี้จะเรียกว่าห้างหุ้นส่วนสามัญส่วนถ้าเกิดเป็นวัตถุประสงค์ที่ไม่ต้องการแบบ่่งงกกําาาาไรรเเขขจะะีียยวคคคณุลอออัันนนน้ืิมม หรือถ้าพูดง่ายๆคือมันเกิดการที่คนเป็นกลุ่มก้อนเนี่ยมีการทําธุรกรรมบางอย่างร่วมกันและก่อให้เกิดรายได้จริงๆในปัจจุบันเนี่ยมักจะเรียกสลับกันเสมอครับเพราะว่ามันต่างแค่แบ่งกับไม่แบ่งกําไรนะบางทีก็เรียกห้าสสุดสามัญบ้างบางทีก็เรียกคณะบุคคลบ้างอันนี้ไม่ใช่ประเด็นที่ต้องสีเรียกอะไรจะเห็นว่าไอประเด็นตรงนี้เนี่ยมันเริ่มมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องเมื่อกี้ครับที่คุณชูวิทย์พูดถึงก็คือบอกว่าเฮ้ยอย่างนั้นเนี่ยการที่คุณแบ่งเป็นแต่ละคนและมีการขายให้กับทางแสนเเนน่่่่ยยมมััแแปลลวาาาคคุุณณกกํงงบออออๆพื องการเลี่ยงการเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือว่าคณะบุคคลอยู่หรือเปล่าถามว่ามันเลี่ยงแล้วมันดียังไงนะครับง่ายๆเลยคือคิดภาพแบบนี้ครับถ้า12คนนี้นะมีการขายพร้อมกันเกิดเป็นคณะบุคคลหรือห้าหุ้นส่วนสามัญขึ้นมามูลค่าการขายเนี่ยมันจะเยอะมากถูกไหมครับแล้วมันเกิดหน่วยภาษีขึ้นมาซึ่งมันแปลว่าภาษีจะต้องเสียงมากเพราะรายได้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันถูออกมารวมกันเป็นก้อนเดียวของห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลดังนั้นภาษีเงินได้เนี่ยเมื่อคิดจากรายได้ที่มันได้ก้อนใหญ่เนี่ น,นั่นคือคอนเซปที่บอกว่าทําไมถึงเป็นการมองว่าเลี่ยงภาษีทีนี้กลับกันคือถ้าแบ่งเป็น12คนเมื Irene, ่อกี้เนี่ยภาษีที่เสียมันเนี่ยมันก็จะเสียแค่ในขอบเ,เขตของแต่ละคนเหมือนกับการแบ่ง,งรายได้ให้แต่ละคนไปเสียภาษีของตัวเองซึ่งพอมันเป็นแบบนั้นปั๊บเนี่ยฐานภาษีมันก็จะถูกกระจายออกไปหน่วยภาษีหรือแต่ละคนก็ถูกเอาแบ่งแต่ละรายได้เนี่ยไปเสียภาษีของตัวเองซึ่งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา,นานเนี่ยมันจะเสียน้อยลงมากๆเลยถ้าเราสามารถกระจายหน่วยภาษีออกมาเป็นย่อยๆได้เพราะภาษีเงิในได้บุคคลธรรมดาเนี่ยมันเสียในลักษณะของ ขั้นบันไดก็คือยิ่งมีเงินได้สุทธิมากยิ่งเสียภาษีมาก <_ q l _> ประเด็นที่หลายคนถกเถียงแล้วว่ามันผิดหรือไม่ผิดเนี่ยก็คือสิ่งที่คุณชูวิทย์พูดกับข้อท็จจริงเนี่ยมันเกิดห้างสสามัญหรือว่าคณะบุคคลจริงหรือเปล่าอาะเรามาดูประเด็นนี้ครับในข้อบังคับของกรมงสรรพากรนะครับที่ปหน0อนะครับทับ2543เนี่ยเนะครับเขามีข้อกฎหมายเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้บอกว่าการจะเกิดห้างสงสามัญหรือว่าคณะบุคคลเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการขายแต่มันเกิดจากการที่รับมาหรือวันที่รับมาครับอย่างเคี่ passage, น, ussa, นวันที่ขาย12 คนนั้นนะ่ะเขารับที่ดินมาเนี่ยเขารับที่ดินมาพร้อมกันหรือกล่าหรือรับมาไม่พร้อมกันคีย์เวิร์ดตรงนี้คือคีย์เวิร์ดสำคัญครับที่จะทำให้เกิดเท่าส่วนสามาัญหรือว่า,าวคณะบุคคลครับเพราะถ้ามีการรับมาพร้อมกันมันจะเกิดสถานะที่เรียกว่าเท่าส่วนสามาัญหรือคณะบุคคลทันทีเพราะถือว่าได้กรรมสิทธิ์มาพร้อมกัน ถือว่ามีกรรมสิทธิ์ร่วมกันอันนี้คือประเด็นสําคัญแต่ถ้าเกิดได้มาไม่พร้อมกันกรรมสิทธิ์ได้มารับโอนมาไม่พร้อมกันเมื่อไหร่เนี่ยมันจะไม่เกิดสถานะที่เรียกว่าข้างสุส่วนสามัญหรือคณะบุคคลทันทีประเด็นตรงนี้คือประเด็นสําคัญครับที่ทําให้ผิดหรือไม่ผิดกฎหไหนซึ่งถ้ามองแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นอย่างที่ว่ากันจริงก็คือตอนที่12คนนะครับที่เป็นผู้ขายเนี่ยรับที่ดินจากบริษัทปะไพซับมาไม่พร้อมกันเมื่อไหร่นั่นแปลว,ว่าไม่มีทางเกิดห้างุส่วนสามัญหรือคณะบุคลใน ภาษีและทั้ง12คนนั้นไม่ว่าจะขายวันเดียวกันหรือคนละวันเรื่องนี้ไม่เกี่ยวเลยครับเพราะคำสั่งกองสรรัมการฉบับนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของการรับมาไม่ได้พูดถึงวันที่ขายออกไปดังนั้นขายพร้อมหรือไม่พร้อมไม่ใช่ประเด็นสนใจว่าได้รับกรรมสิทธิ์มาพร้อมกันหรือเปล่าต่างหากครับถ้าเกิดใครสนใจเพิ่มเติมนะพี่หนอมมีแปข้อหาเรื่องกองสรรัมการไว้ด้านล่างแล้วกันนะครับในดนคลิปชั้นด้านล่างนะครับใครสนใจก็ไปดูเพิ่มเติมแล้วกันมัถึตรงนี้ครับสิ่งที่ต้องสรุปก็คือว่าในมุมของภาษีเง ของกฎหมายจริงๆเนี่ยกฎหมายได้เขียนแนวทางไว้ชัดเจนแล้วว่ามันไม่ได้เป็นการเลี่ยงภาษีแต่มันเป็นแนวทางตามกฎหมายเลยถ้าคุณปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้ได้ก็ถือว่าคุณสามารถได้รับสิทธิ์การขายโดยแบ่งแยกกรรมสิทธิ์และไม่ได้มีปัญหาภาษีคือไม่ถือว่าเป็นเท่าสุดสามัญหรือคณะบุคคลแต่อย่างใดซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีหลายคนแย้งบอกว่าเฮ้ยแต่จริงๆแล้วมันก็มันก็เป็นช่องว่างทางกฎหมายหรือเปล่าคือต่อให้เขียนไว้ก็จริงอะต่อให้มันมีระบุไว้ก็จริงแต่ถ้าเกิดทําตามมันก็แปลว่าคุณมีเหตุจูงใจหรือ ถ้าเกิดคุณรู้กฎหมายข้อนี้เนี่ยคุณก็สามารถวางแผนหรือว่าจัดการได้มันก็เป็นพฤติกรรมเลี่ยงไกลๆหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่มีคนตกเถียงกันเนาะซึ่งจะคิดเห็นยังไงเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ประเด็นเนาะประเด็นคือนะข้อกฎหมายตอนนี้เนี่ยมันถือว่าไม่ผิดถ้าข้อได้จริงเป็นแบบนั้นคือทั้ง12คนนี้ได้รับโอนทรัพย์สินมาไม่พร้อมกันแปลว่าไม่เกิดสถานะนี้เกิดขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่คําสั่งคงสัมภารเขาว่าไว้ครับอันนี้คือประเด็นเลยประเด็นหลักประเด็นเดียวเลยแต่ประเด็นที่ถกถามและถกกกเเเีีียยงง็ต่่่่อออคืืวารนนน้มั ระทบต่อฝั่งของคุณเสษฐาแล้วก็บริษัทสิริอย่างไรอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจต้องติดตามกันต่อไปว่าไม่แง่มุมมองของจริยธรรมที่คุณชูวิก่าวอ้างหรือในมุมอื่นๆที่น่าสนใจว่ามันจะไม่ตรงถูกต้องตามคุณสมบัตินายกร,รัธมตีตามรัฐธรรมนูญหรือเปล่าซึ่งตรงนี้มันก็เป็นประเด็นที่ต้องไปสืบกันต่อนอะแต่ว่าอันนี้รวบรวมมาจากข่าวทั้งหมดที่มีนะครับเดี๋ยวหน่อยจะแปะล,ลิงก์ที่มาที่ไปทั้งหมดด้านล่างไว้นะครับดังนั้นข้อสรุปตรงนี้เนี่ยมันเป็นข้อสรุปที่ต้องมาคุยกันต โยกรระมนตรีแต่ในมุมของภาษีหรือกฎหมายเนี่ยเราไม่สาบบมารถบอกได้ว่ามันเป็นการเลี่ยงหรือผิดกฎหมายจากข้อได้จริงที่มีอยู่นตอนนี้นะซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าจะมีข้อได้จริงใหม่เกิดขึ้นหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดมีอะไรที่อัปเดตกว่านี้เดี๋ยวไว้ทําคลิปเพิ่มเติมให้นะครับสุดท้ายท้ายสุดนะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในมุมของความเข้าใจเรื่องของภาษีนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ทําให้เข้าใจมากขึ้นนะครับถ้าใครสนใจเรื่องของภาษีเกี่ยวกับการขายบ้านซื้อบ้านต่างๆเนี่ยพี่หนอมมีทำคลิปไว้เพิ่ ท้ายสุดจริงๆแล้วครับถ้าคลิปนี้ประโยชน์ฮะฝากกดไลค์กดแชร์รวมกดติดตามแท็กสมบัครหนอมไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ